สวัสดีครับเทคนิคดีๆจากโปรแกรม Top Solid นะครับในวันนี้เราจะมาแนะนำวิธีกัดงานให้ได้คุณภาพผิวที่ดีมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งในวันนี้เราจะเลือกที่คำสั่ง Finish นะครับโดยลักษณะการกัดงานเนี่ยเราจะเลือกรูปแบบลายเป็นแบบ Lester นะครับซึ่งตัว Lester ก็เป็นลักษณะการกัดเป็นแบบกำหนดทิศทางนะครับซึ่งเมื่อเราเลือกเข้า Operation เข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับก็ในแท็บของ Setting จะมี Optimize Scallop Optimization ตัวนี้อยู่ก็ให้เปิดTick Option ตัวนี้นะครับเมื่อเราเลือก Option Optimize Scallop Optimization เสร็จเรียบร้อยโปรแกรมก็จะทำการคำนวณ นะครับว่าในส่วนที่ต้องการเก็บผิวให้ละเอียดมากยิ่งขึ้นนะครับตัวโปรแกรมก็จะทำการเพิ่มจำนวนค่าสเต็ปขึ้นมานะครับตามที่เรากำหนดไว้คืออยู่ที่ 0.1 นะครับแต่จะสังเกตว่ามันเป็นการเพิ่มทั้งแนวนะครับหากเราต้องการเพิ่มเฉพาะบางส่วนควบคุมเฉพาะบางส่วนนะครับเราก็เลือกให้ Tick Option Scallop Optimize Management ตัวนี้นะครับก็จะเป็นการสร้าง Cam Operation ในเฉพาะบางพื้นที่เท่านั้นนะครับซึ่งตรงนี้ก็ช่วยทำให้ลักษณะลายเนี่ยมีการเพิ่มเฉพาะบางส่วนเท่านั้นนะครับในบางจุดที่เป็นผิวเรียบนะครับผิวราบเนี่ยก็ไม่ได้เพิ่มเติมขึ้นมาก็จะช่วยทำให้ประหยัดเวลาในการแมชชีนแล้วก็ทำให้ได้คุณภาพผิวดีมากยิ่งขึ้นนะครับก็ไปแนะนำไปทดลองใช้กันดูนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ